ปิดท้ายวันนี้ค่ะมีข่าวสารมาฝากกันนะคะจากวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหารมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานวันเกษตรรังสิตในครั้งที่2จัดขึ้นเดือนหน้าวันที่10จนถึง13กุมภาพันธ์ค่ะวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหารมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะร่วมกับสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยได้มีการจัดแถลงข่าวงานวันเกษตรรังสิตในครั้งที่2เนื่องในโอกาสครบรอบ2ปีของการก่อตั้งวิทยาลัยค่ะนี่ก็เป็นเพื่อการแสดงศักยภาพของการศึกษาด้านการเกษตรแบบบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายในงานนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมก็ประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่องของโอกาสและความเป็นไปได้ของธุรกิจการเกษตรไทยใน AEC โดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีและยังมีการเสวนาในเรื่องการลงทุนในธุรกิจเกษตรไทยใน AEC การฝึกอบรมและการแข่งขันจัดสวนขวดและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะรับจำนวนจำกัด40คนเท่านั้นค่ะซึ่งการจัดแข่งขันการประกวดไม้ประดับค่ะก็จะมีอาทิเช่นสับปะรดสีและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกมากมายวันนี้นะคะส้มมีเสียงสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์ค่ะอธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหารมหาวิทยาลัยรังสิตมาฝากกันด้วยค่ะครับสำหรับการจัดงานวันเกษตรรังสิตในปีที่2ของวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหารในปีนี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2559นะครับวัตถุประสงค์สำคัญก็คือ1เพื่อเป็นการแสดงถึงเรื่องของทางด้านวิชาการเป็นการประชุมและแสดงปาฐกถาทางด้านวิชาการโดยเฉพาะเน้นเรื่องของโอกาสธุรกิจของประเทศไทยในอาเซียนโดยเน้นธุรกิจการเกษตรนะครับการลงทุนภาคธุรกิจการเกษตรซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมิติที่สำคัญที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น AEC หรือเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนตั้งแต่วันที่1มกราคม2559เป็นต้นมานะครับอันนั้นคือประเด็นที่1เรื่องของวิชาการความก้าวหน้าและพัฒนาการนะครับและการเตรียมการของธุรกิจเกษตรไทยประเด็นที่2ก็คือเป็นการที่จะได้แสดงถึงเรื่องของความสามารถตลอดจนความรู้ทางด้านวิชาการของครูบาอาจารย์ทั้งหลายตลอดจนการนำเอากิจกรรมการประกวดไม้ประดับซึ่งจะร่วมกับสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยเป็นการให้ความรู้ผ่านกระบวนการในการประกวดไม้ประดับนะครับประเด็นที่3ก็คือเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยรังสิตและวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหารได้รับทราบไปยังชุมชนสังคมของการศึกษาเกษตรไทยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญนะครับเพราะว่าวิทยาลัยเราเพิ่งตั้งได้2ปีนะครับเพราะปีนี้ก็จะเป็นปีที่2เป็นปีที่เราจัดกิจกรรมเพราะฉะนั้นความแตกต่างของการพัฒนาการในเรื่องการจัดงานเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะเน้นให้เห็นถึงบรรยากาศของทางด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดจนเรื่องของภาวะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะงานวันเกษตรรังสิตในครั้งที่2นะคะจะจัดขึ้นค่ะในเดือนหน้าวันที่10จนถึง13กุมภาพันธ์2559ตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 19:00 นณบริเวณอาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร02-997-2200ถึง30ต่อ3384ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงนี้นะคะรอบรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหมดเวลาแล้วค่ะกับบันเทิงเที่ยงอัปเดตสวัสดีค่ะ